인구 1,000만의 도시이자 200년 넘게 태국의 수도로 자리 잡은 방콕. 새로운 것을 향한 호기심과 열정 넘치는 사람들로 가득한 천사의 도시. 타인에 대한 자비와 배려의 마음으로 다양한 이방인들과 조화롭게 살아가고 있는 방콕 사람들. 동남아시아 한류의 진원지답게 한국 문화에 대한 남다른 사랑을 보여준 그들이 애터미와 함께 만들어낸 열정과 도전의 이야기가 지금부터 시작됩니다. ในกรุงเทพมหานครนะคะมีเซ็นเตอร์อยู่ประมาณ 50 เซ็นเตอร์ลาดพร้าวท็อปเซ็นเตอร์ก็เป็นหนึ่งใน50นั้นนะคะวิธีการบริหารเซ็นเตอร์นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แค่บริหารจัดการตามที่กลยุทธ์ของอาโชมี่เขาแนะนำ นะคะเราก็ทำให้ดีที่สุดอย่างเช่นที่เราคำนึงถึงลูกค้าอยู่เสมอค่ะคือบริการอย่างนอบน้อมนะคะให้ความรักและความจริงใจยิ้มแย้มแจ่มใสซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมากับลูกค้านะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของตัวเองด้วยนะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะว่าภายใน2ปีเนี่ยก็ทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะจนทำให้ยอดขายเติบโตเกินที่คิดเอาไว้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะ 태국의 직접 판매 시장 규모는 약 3조 5천억 정도로 아세안 내에서는 말레이시아 다음으로 큽니다. 애터미 태국은 2017년 8월 개소했고 2019년 현재 태국 전역에 약 8만 명의 회원과 함께하고 있습니다. 2019년 이후 해모임과 더페인과 같은 인기 상품이 새롭게 런칭하였기 때문에 올해는 전년 대비 30% 정도의 매출 성장률을 기록할 것으로 기대하고 있습니다. ดิฉันเริ่มทำธุรกิจอโทมี่มาตั้งแต่ปี 2017 นะคะจนเรียนจบปริญญาตรีดิฉันก็ตัดสินใจไปอยู่กับญาติที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ไปทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะแล้วก็เรียนภาษาเกาหลีไปด้วย หลังจากนั้นประมาณ3ปีกว่านะคะที่ประเทศเกาหลีเราก็กลับมานะคะที่เมืองไทยก็มาทำงานเป็นล่ามฟรีแลนซ์นะคะเป็นล่ามไปล่ามมาก็มาพบกับสามีนะคะก็ตัดสินใจแต่งงานเมื่อปี 2012 นะคะทีนี้พอแต่งงานเนี่ยก็มาช่วยแฟนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้การเงิน ของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอาชีพนะเสริมนะเป็นธุรกิจของเราเพื่อนะแบ่งเบาภาระให้กับสามีนะคะ 저는 2011년도 11월 달에 한국에 왔습니다. 애터미 사업을 시작한 지는 5년 정도 됐고요. 한국에 인맥이 별로 없다 보니까 지금도 한국 멤버들은 몇 명이 안 됩니다. 태국의 사이폰 사장님하고 알게 된 것은 제 오른쪽 라인의 회원분이 사이폰 사장님 남편과 아는 사이였어요. 그래서 소개를 받게 된 거고 그전까지는 전혀 모르는 사이였고 애터미 아니었더라면 전혀 만날 일도 없었을 거예요. 카톡으로 인사만 주고받다가 제가 사이폰 사장님 남편을 한국으로 초대하게 되었습니다. 그런데 사이폰 사장님 남편께서 한국에 오셔서 세미나도 들어보시고 센터 강의도 들어보셨는데 태국으로 돌아가셔서 아무런 피드백이 없었어요. หลังจากที่สามีกลับมาจากเกาหลีนะคะในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเราก็กำลังนั่งกุ้มใจอยู่เรื่องธุรกิจนะคะของครอบครัว ในระหว่างนั้นเลยนะคะก็คุณเจอคุมบกเนี่ยก็ได้บินมาจากเกาหลีนะพร้อมกับนำของฝากใส่กระเป๋ามาเยอะเลยนะคะในนั้นเป็นสินค้าเกาหลีของอาโชมี่นั่นเองค่ะ저한테 와달라고 한 것도 아닌데 트렁크 2개에 옷 2세벌 넣고 거의 다 제품으로 채워서 무작정 태국으로 날아갔어요. ก็รู้สึกซึ้งใจนะคะกับคุณเชคุมบกที่อุตส่าห์บินมาจากเกาหลีมาเจอที่เมืองไทย ในระหว่างนั้นดิฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกอาโทมี่ด้วยซ้ำนะคะก็มีเพื่อนของสามีนะคะที่เขาก็มาอยากให้เราร่วมธุรกิจอาโทมี่กับเขาแต่เราเนี่ยนะคะด้วยกันที่ว่าเห็นคุณเชคุมบกครั้งแรกด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการมีน้ำใจของเขาแบบสปอนเซอร์แบบเนี้ยนะคะน่าทำธุรกิจด้วยดิฉันก็ได้ตัดสินใจทำธุรกิจกับเขา
ไปแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเออเราไม่ได้เปลี่ยนใจแล้วก็คิดว่าจะทำธุรกิจกับคุณเชคุมบกนี่แหละนะคะฉันเป็นคนเริ่มธุรกิจไวพอเริ่มอายุ28เนี่ยฉันก็ทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นโรงงานที่ใหญ่มากนะคนงานเยอะแต่ฉันทำมาได้สักระยะหนึ่งพอเริ่มปีที่13ฉันก็รู้สึกเหนื่อยกับธุรกิจนี้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนและก็การควบคุมไม่ถึงแล้วก็ทำให้ฉันประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็มีหนี้แล้วก็ปิดลงด้วยการปิดโรงงานพร้อมทั้งหนี้ที่มาอีกหลายร้อยล้านหลังจากธุรกิจฉันล้มฉันก็พยายามหาธุรกิจเสริมหลายๆธุรกิจนะจนฉันได้มารู้จักคุณสายฝนโดยผ่านเพื่อนคนอื่นมานะฮะแล้วคุณสายฝนก็ได้นำธุรกิจอะโทมี่ให้ฉันฉันได้มาสัมผัสกับธุรกิจอะโทมี่แล้วฉันรู้สึกว่ามันใช่เพราะเป็นธุรกิจที่ฉันคงต้องไม่ต้องเริ่มต้นอะไรมันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องขาวสะอาดแล้วฉันคิดว่าฉันก็อายุเยอะแล้วอ่ะได้มีรุ่นน้องนะครับที่รักนับถือกันนะครับเขาได้ไปเจอธุรกิจอะโทมี่ซึ่งเป็นโปรเจกต์มาจากเกาหลีแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีผู้นำเกาหลีมาให้คำแนะนำที่ตึกธนภูมิผมก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ธุรกิจนี้เพื่อจะได้ต่อยอดว่ามันเป็นอย่างไรแต่พอผมเข้าไปที่ตึกธนภูมิแล้วปรากฏว่าพอผมได้ฟังลีดเดอร์ที่เขาให้คำแนะนำธุรกิจนี้กับผมนะรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์เกินไปอ่ะมันดีเกินไปอ่ะมันอะไรจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้มันก็เลยไม่เชื่อก็เลยมีคำถามทั้งหมดน่ะ11คำถามผมก็เลยถามคำถามนี้กับลีดเดอร์เกาหลีแต่ปรากฏว่าลีดเดอร์เกาหลีครับเขาเคลียร์คำถามให้ผมอ่ะได้หมดทั้ง11คำถามผมก็เลยบอกเฮ้ยถ้ามันดีขนาดเนี้ยทำไมเราไม่ลองศึกษาดูวะจะได้รู้ว่าอะโทมี่อ่ะมันดีอย่างที่เขาพูดมาหรือเปล่านั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาให้ผมได้รู้จักกับคุณสายฝนทุตาครับช่วงที่ฉันเริ่มต้นทำธุรกิจอะโทมี่ใหม่ๆนะคะก็ดิฉันไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะก็เลยอาศัยคนรู้จักนะคะของฝั่งสามีแล้วก็คนรู้จักของดิฉันนะคะมารวบรวมคนนะคะให้ได้มากที่สุดนะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำปากต่อปากไปนะคะช่วงที่ดิฉันเปิดเซ็นเตอร์ใหม่ๆเนี่ยจัดสัมมนาทีนึงนะคะก็รวมกัน 60-70 คนเลยนะคะทำให้ดิฉันตอนนั้นนะคะรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยแบบนี้ฉันสำเร็จแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะพาร์ทเนอร์เนี่ยเวลาเขามาขอความช่วยเหลือนะคะอะไรจากดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะเต็มที่เลยช่วยเหลือเขาอยากได้อะไรก็ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอผ่านไปอีกสักพักนึงนะคะก็อีกไม่นานนะคะพาร์ทเนอร์เหล่านั้นเนี่ยก็ค่อยๆหายไปฉันก็รู้นะคะว่าการจะเริ่มทำธุรกิจแต่ละธุรกิจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรการทำธุรกิจอะโทมี่ก็เหมือนกันนะคะหลายๆครั้งที่ฉันทำอ่ะฉันก็รู้สึกว่าสายตาที่มองฉันมาเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันการที่ฉันทำธุรกิจเดิมของฉันทุกคนมองฉันเหมือนเป็นคนขายแปรงสีฟันยาสีฟันซึ่งตรงนั้นน่ะก็ทำให้ฉันรู้สึกหดหู่ใจมากเลยค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ได้ศึกษาธุรกิจอะโทมี่แล้วใช้มอเตอร์ไซค์ทำงานนะครับไปวิ่งนะครับต่างจังหวัดก็มีสุพรรณบุรีมีสมุทรสาครมีสมุทรปราการที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทำงานเนี่ยวันหนึ่งประมาณ300กว่ากิโลต่อวันนะครับแต่มีครั้งหนึ่งที่วิ่งที่สมุทรสาครแล้วรถเสียนะครับแล้วเสียดึกแล้วไม่มีร้านซ่อมเข็นจากจุดที่เสียนะไปถึงบ้านตัวเองนะครับใช้ระยะเวลาก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอันเนี้ยเป็นจุดที่หนักสุดในชีวิตที่มาทำอะโทมี่นะครับพ
พอคือปกติเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะคะเวลามีธุรกิจเครือข่ายนะคะบริษัทไหนเนี่ยมาเปิดใหม่ๆเนี่ยคนมักจะรวมตัวเยอะนะคะโดยเฉพาะพวกนักเครือข่ายเนี่ยเขาชอบมารวมตัวกันแล้วก็รวมตัวได้เร็วด้วยนะคะพอหลังจากนั้นโดยเขาคิดว่านะคะเวลาเขามาทำธุรกิจเครือข่ายใหม่ๆเขาจะเป็นคนต้นๆนะคะแล้วเขาก็จะมีรายได้เร็วเขาคิดอย่างนี้นะคะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าอะโทมี่เนี่ยมันแตกต่างทำให้หลังจากที่เรารวมตัวกัน 60-70 คนเนี่ยนะคะค่อยๆหายไปทีละคน2คน 4-5 เดือนหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันเหลือพาร์ทเนอร์ประมาณ10กว่าคนเองนะคะตอนนั้นน่ะนะคะหลังจากวันนั้นนะคะดิฉันก็รู้สึกในเราท้อแท้นะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะแต่ในความรู้สึกท้อแท้กับเหนื่อยเนี่ยก็บอกตัวเองว่าคือเราจะต้องสำเร็จให้ได้ในธุรกิจอะโทมี่นะคะเพราะว่าคือเป็นคนที่มีความฝันว่า อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จ อยากจะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวคือความฝันตัวนี้มันเป็นความหวังที่มันมีอยู่ในตัวตลอดเวลาดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะจะเจอว่าสมาชิกพาร์ทเนอร์เริ่มหายไปแต่ในความท้อแท้ของเราไม่ถอยเราบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องประกาศแล้วก็รวมคนนะเพื่อประชุมผู้นำนะเพื่อรวบรวมคนที่จะเอาจริงกับเรานะให้ได้แล้วเราก็จะพาเขาสำเร็จให้ได้หลังจากนั้นดิฉันก็เลยตัดสินใจประชุมผู้นำนะคะที่เซ็นเตอร์แล้ววันนั้นก็มากันแค่8คนนะดิฉันก็ออกไปยืนข้างหน้าห้องแล้วก็กล่าวขอบคุณก่อนในระหว่างที่ผ่านมาที่พี่ๆทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็สู้กันมาจนไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นยังไงทุกคนจะเริ่มถอยดิฉันก็ไม่กลัวดิฉันบอกว่าดิฉันปักหมุดสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ 100% อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นนะในตัวฝนในตัวดิฉันนะว่าดิฉันจะพาทุกคนสำเร็จให้ได้แม้ว่าดิฉันไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอะโทมี่แต่นับแต่นี้ต่อไปดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันจะตั้งใจนะศึกษาเรียนรู้ในธุรกิจอะโทมี่และจะเป็นกัปตันขับเรือพาทุกคนถึงฝั่งให้ได้ดิฉันก็บอกกับเขาอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆทุกคนเขาก็น้ำตาซึมนะน้ำตาซึมแล้วก็เหมือนว่าเขาก็ฝังเรานะแล้วก็เห็นอกเห็นใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ดีแล้วนะแต่ว่าทุกคนก็ยังมีความหวังนะแล้วก็ความเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของเรานะก็เลยทำให้หลังจากที่เราประชุมผู้นำเนี่ยนะทุกคนก็ขยันแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นนะคะจนทำให้มาถึงทุกวันนี้ค่ะฉันตัวเอชันเองอ่ะฉันก็แย่แล้วนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเห็นคุณสายฝนอะฉันรู้สึกว่ามันเป็นน้ำตาแห่งการต่อสู้แล้วคุณสายฝนเนี่ยมันเขาเหมือนเป็นเสาหลักที่ปักลงไปด้วยความแม่นยำในอะโทมี่อะในเมื่อคุณสายฝนอะสู้ไม่ถอยอะแล้วฉันเองอะฉันก็มั่นใจอะโทมี่เต็มร้อยล่ะฉันเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะสู้ไม่ถอยเหมือนกันค่ะแล้วคุณสายฝนเนี่ยเขามุ่งมานะกับอะโทมี่มากแล้วเขาร้องไห้นะเขาให้คำมั่นสัญญากับทีมงานว่าเขาจะเป็นคนนำพาให้ทุกคนประสบผลสำเร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เขาท้องนะฮะท้องแบบใหญ่แล้วอะเข้าไปเซมินาร์นะครับขาก็บวมนะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเป็นหลายโลเลยนะครับแต่เขายังเอาตัวเองอะเข้าไปงานเซมินาร์เพื่อให้ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ผมได้เห็นความตั้งอกตั้งใจของคุณสายฝนทูตาในช่วงที่ทำธุรกิจอะโทมี่ลำบากนะคะในอย่างสมมติเวลาเราออกไปแนะนำผลิตภัณฑ์หรือแนะนำธุรกิจอะโทมี่นะคะให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะการที่เขาปฏิเสธนะไม่ได้ทำให้ตัวดิฉันเองเนี่ยท้อแท้นะแล้วก็เหนื่อยเท่ากับช่วงที่เวลาที่เราจะออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือช่วยซัพพอร์ตสปอนพาร์ทเนอร์ของเราในช่วงนั้นเนี่ยแม้กับค่าน้ำมันเนี่ยยังไม่มีเลยนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลำบากแล้วก็เหนื่อยใจอยู่เหมือนกัน
นะคะก็ในการที่เราออกไปสปอนเซอร์ลูกค้าทุกวันนะคะจะต้องมีสินค้าหมุนเวียนอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่ลำบากมากๆสุดๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็รอวันอังคารนะคะเพราะว่าทุกๆวันอังคารเนี่ยเราจะมีคอมมิชชั่นเข้ามานะคะมันเหมือนเป็นคอมมิชชั่นที่จะมาต่อลมหายใจให้เราเพื่อที่เราจะได้มีค่าน้ำมันออกไปพบลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงมีสปอนเซอร์ที่เกาหลีนะคะจะเป็นผู้นำระดับสูงกลางจนถึงระดับที่ติดตัวเราอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยทำให้เราทำธุรกิจต่อเนื่องมาเรื่อยๆได้อย่างถ้าดิฉันมีเงิน 1,000 บาทอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็จะแบ่งนะคะไปช่วยพาร์ทเนอร์ของดิฉันเวลาที่จะออกไปทำงานนะคะมากกว่านะคะที่ดิฉันจะเก็บเอาไว้นะคะตีเป็นสัก 60-70% อย่างมีเงิน 1,000 บาทก็จะช่วยไปสัก700อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหลือติดตัวไว้สักนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้งานเนี่ยของเราเนี่ยมันเดินไปได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยในลักษณะการทำงานแบบนี้ที่ดิฉันพยายามเสียสละนะคะแล้วก็ทุ่มเทนะคะให้กับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยทำให้ดิฉันได้รับการยอมรับแล้วก็ได้ใจพาร์ทเนอร์นะคะเลยทำให้พาร์ทเนอร์ทุกคนนะคะตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะทีมงานของเรานะครับตั้งใจมากนะครับเวลาวิ่งงานเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีวิ่งเป็นพันกิโลเลยนะครับแล้วคราวนี้สโลแกนในทีมนะครับตังในกระเป๋าไม่มีไม่เป็นไรครับขอให้น้ำมันเต็มถังเข้าไว้แล้วเราไปช่วยทีมงานได้ทุกที่ที่ที่มีทีมงานที่เขาต้องการเรานะครับธุรกิจอโทมี่เป็นธุรกิจออนไลน์ซึ่งหลักๆในการทำงานเราก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะคะซึ่งฉันเองก็อายุใกล้จะ60แล้วฉันก็ค่อนข้างที่จะไม่เอาเป็นว่าไม่เก่งเลยค่ะมันก็ไม่ผ่านการฝึกฝนแล้วค่ะฉันก็รวมตัวกับกลุ่มผู้นำซึ่งทางคุณสายฝนก็จะมีในที่สุดฉันก็ทำมันได้ดีทีเดียวค่ะถึงแม้ช่วงนั้นจะลำบากนะคะแต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่าดิฉันมีพาร์ทเนอร์นะคะที่ยืนหยัดนะคะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้มาด้วยกันนะคะหลายครั้งนะคะที่พาร์ทเนอร์เนี่ยช่วยเหลือดิฉันนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่มีอายุน้อยมากกว่าพาร์ทเนอร์นะคะหลายท่านเลยกับทุกคนนะคะก็อย่างบางท่านเนี่ยขายเก่งนะคะขายเก่งมียอดขายมากกว่าดิฉันอีกนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยคือดิฉันเนี่ยได้เรียนรู้การขายจากพาร์ทเนอร์ของดิฉันด้วยเราในทีมงานแอทอมี่แบรนด์พาวเวอร์를올리기위해서다양한컨텐츠프로그램을준비하고있습니다예를들어서메이크업아티스트를초청해서애터미화장품으로메이크업하는영상을유튜브나페이스북등에업로드할계획에있고요분기별1회정도는식제품을가지고요리대회와같은이벤트도보상하고있습니다또현지회원들의리더십을좀더발전시키기위해서한국인스폰서분이나외부강사를초빙해서마케팅플랜이나화술강의도정기적으로진행해보려고합니다ครับแล้วตอนนี้นะครับที่เซ็นเตอร์ของเราก็ได้รถมาวิ่งเพื่อจะไปสปอนเซอร์กับคุณสายฝนสุตานะครับแล้วเราวิ่งเนี่ยระยะทางมีทั้งใกล้ทั้งไกลนะฮะใกล้ก็คือใช้ระยะเวลาประมาณแค่ 1-2 ชั่วโมงถ้าไกลก็คือ 5-6 ชั่วโมงนะครับแต่อาทิตย์ที่จะถึงอันใกล้เนี้ยเราก็มีแผนที่จะไปสปอนเซอร์กับคุณสายฝนสุตาที่สุพรรณบุรีครับก็ช่วงที่ผ่านมาดิฉันก็ไม่เคยคิดว่าดิฉันจะทำอาชีพอื่นเสริมเพราะว่าอาชีพที่ฉันทำอยู่แล้วเนี่ยมันมั่นคงดิฉันเป็นเจ้าของธุรกิจอพาร์ตเมนต์นะคะทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จนมาวันหนึ่งคุณสายฝนน่ะไม่ได้จากคุณสายฝนโดยผ่านธุรกิจของดิฉันเองนะคะดิฉันก็คุณสายฝนก็ได้แนะนำให้ฉันรู้จักกับบริษัทอะโตมี่นะคะฉันก็ไม่ได้สนใจค่ะจนคุณสายฝนเอาสินค้ามาให้ดิฉันลองใช้ดิฉันก็ไม่ได้ใช้ค่ะคุณสายฝนตามฉันอยู่7เดือนค่ะฉันมีแผนการจะไปอเมริกาพอดีดิฉันก็เลยได้หยิบสินค้าไปใช้พอฉันใช้ไปฉันรู้สึกว่าอุ๊ยมันดีมากเลยสุดยอดจริงๆระหว่างที่ฉันใช้อยู่แล้วคุณฝนก็ได้คุณถึงก็ได้โทรมานะคะดิฉันก็เลยมีการได้คุยกับคุณฝนบอกว่าเออเดี๋ยวกลับไปเราไปคุยกันอีกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสินค้าใช้แล้วดีมากนะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วค่ะจนถึงตุลาปีนี้ได้1ปีแล้วค่ะ
지금 어디 가세요? 아, 스탄불로 가요. 아, 뭐 때문에 네. 가시나요? 어, 오늘 만대 세미나 있었어요. 혹시 자주 가세요? 아, 한 달 한 두 번 정도 갑니다. 예. 네. ไม่เหนื่อยหรอกครับเพราะว่าเลือดของตัวผมนี่ครับทั้งตัวเนี่ยเป็นเลือดของอะโทมี่แล้วครับแล้วขอให้ทีมงานเขาเรียกร้องผมมาที่ไหนนะผมพร้อมที่จะลุยครับไม่ต้องห่วงหรอกลายเนี้ยนะเขาเป็นเอนเจเนอร์ให้กับเซนเตอร์อยู่แล้วขาดไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นต้องคอยเป็นแบตเตอรี่ให้กับทีมงานใช่ไหมพี่ตู้ถูกต้องครับและที่ผมเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าคุณสายฝนผู้ตานี่แหละครับโอ้ยอย่างนี้ต้องลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวครับเป้าหมายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนครับเราต้องสำเร็จทางเดียวเท่านั้นถูกต้องครับเราต้องสำเร็จอย่างเดียวนะครับอิมพีเรียนเท่านั้นครับไฟติ้งโก้โก้โก้ไหนใครมาจากที่ไหนบ้างคะเอาดีกว่าใครมาเป็นพาร์ทแรกบ้างครับครับทำไมเขาถึงชวนเราตรงเนี้ยมากับฉันสิเนี่ยที่บ้านเนี้ยเอาไอ้รีสอร์ทเนี้ยที่สามชุกเนี่ยมาฟังกับฉันหน่อยแต่เขาจะเป็นลูกค้าบริโภคประจำหรือลูกค้าประจำของสินค้าของอาโทมี่ของคุณไหมอาโทมี่บาราเฮโอเคสวยมาก태국 사람들은 수많은 소수 민족들의 고유 문화를 존중하면서 지내왔습니다. 그래서 나와 다르다는 이유로 상대방을 배척하는 성향이 거의 없어요. 오히려 상대방의 문화에서 좋은 점을 배워서 받아들이는 열린 마음이 강합니다. 그런 개방적인 성향 때문에 태국에서 한류가 크게 불 수 있었고 애터미 제품의 절대 가격, 절대 품질의 가치도 바로 알아볼 수 있었던 것 같습니다. จำได้นะคะเมื่อ17พฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยเซตแอบสลุดได้เข้าเมืองไทยมานะคะแล้วก็ที่เซ็นเตอร์ก็มีให้พวกเราได้ทดลองผลิตภัณฑ์ชุดแอบสลุดมาผลตอบรับอ่ะพี่บอกเลยว่าเหมือนประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็ให้การตอบรับแล้วก็ชอบในสินค้าเซตนี้มากๆค่ะแต่ว่ามันยังมีบางคนซึ่งมองว่าแอบสลุดเป็นยังสูงสำหรับเขาบางคนก็จะไปใช้ผลิตภัณฑ์เดอะเฟรมซึ่งราคาจะย่อมลงมานะคะแต่ว่ามาพูดถึงแล้วสินค้าอะโทมี่นะคะเป็นสินค้าที่ราคาที่แบบว่าใช่เลยค่ะสบายสบายค่ะราคาแบบพวกเราซื้อกันใช้ได้สบายนะคะสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยดิฉันส่วนมากจะใช้มาครบทุกตัวแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าดิฉันรู้จริงนะคะแล้วส่วนตัวไหนที่ดิฉันไม่ทราบดิฉันก็จะถามลีดเดอร์หรือว่าไปดูในรีวิวของ Channel Atomy ค่ะที่เซ็นเตอร์เรานะคะเราก็จะเปิดนะคะจันทร์ถึงเสาร์นะหยุดวันอาทิตย์ก็ปล่อยให้สมาชิกทุกคนนะคะแล้วก็ผู้มาใช้เซ็นเตอร์เนี่ยได้มาใช้บริการนะได้ตลอดเวลานะแต่ว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้ก็คือเป็นการออนไลน์นะคะมีการประชุมทางไลน์ไลน์คอลนะคะก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งก็4ครั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำแล้วก็สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ยังมีวันอังคารที่เรามีไลฟ์สดตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้ความรู้ทั้งเรื่องของธุรกิจเรื่องของสินค้าอย่างเงี้ยค่ะคนก็เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกว่ามันเวิร์กดีค่ะมันดีค่ะเหตุผลที่ทำไมเราถึงมีพาร์ทเนอร์มีตติ้งออนไลน์เยอะก็คืออาทิตย์หนึ่ง4ครั้งเพราะว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วรถติดมากพาร์ทเนอร์เราก็อยู่ต่างจังหวัดก็มีเวลาเขาเดินทางก็จะลำบากถึงแม้ว่าเราจะมีออนไลน์มีตติ้งนะคะแต่เราก็ไม่ลืมที่ว่าใน1เดือนเนี่ยเราก็จะมี Education Meeting
นะคะวันอังคารก่อนที่เราจะไปงาน Success Academy นะคะคือทุกคนจะรวมตัวกันหมดเลยนะคะที่เซ็นเตอร์เราก็จะมีมาพบหน้ากันนะทักทายกันถามว่าสบายดีไหมทำงานเป็นยังไงบ้างมาร่วมรับประทานอาหารกันนะคะในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขนะคะแล้วเราก็จะไฟติ้งด้วยกันแบบนั้นนะคะ예전에사이폰사장님직급가실때제가두가지플랜을제시한적이있어요하나는사이폰사장님께이로운거또다른하나는파트너사장님들께이로운것으로제시를했는데그때마다사이폰사장님은파트너들께이로운것을선택하더라고요그런부분때문에많은사람들이믿고따르는것같아요ที่ทุกวันนี้นะคะที่ฉันประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยคือผ่านความยากลำบากมาได้นะคะแม้กระทั่งในเวลาที่เราเหนื่อยท้อไม่มีเงินนะคะในการมีค่าน้ำมูกน้ำมันไปทำธุรกิจเนี่ยเพราะว่ามีสปอนเซอร์เกาหลีคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็พาร์ทเนอร์ของดิฉันที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ไฟติ้งมาด้วยกันนะโดยอย่างสปอนเซอร์เกาหลีเนี่ยโดยเฉพาะคุณเชคุมบกนะคะเขาเนี่ยเสียสละให้ดิฉันเนี่ยขึ้นมาเป็นชาร์ลส์ก่อนเขาอาชิดาชิปี저희는두줄라인이잖아요대실적소실적에서소실적기준으로수당을주는건데사이폰사장님라인쪽이엄청커졌어요그에비해소실적은거의매출이10분의1정도로조조했죠그럼에도불구하고저는사이폰사장님있는대실적을꾸준히후원을했어요그랬더니많은분들이저한테그러더라고요대실적이그렇게커졌으면소실적을챙겨야되는거아니냐챙기긴챙기죠근데저는대실적소실적상관없이열심히하는편입니다비록저는다이아몬드마스터고사이폰사장님은저보다직급이더올라가있지만그래도더잘되도록더도와주고싶은마음뿐이에요ดิฉันได้เรียนรู้นะคะในการทำงานจากสปอนเซอร์ที่เกาหลีหลายๆท่านนะคะนะดูแลพาร์ทเนอร์ของเราเหมือนอย่างสปอนเซอร์ที่เกาหลีดูแลเราอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะดิฉันรู้สึกดีใจนะคะทุกครั้งเลยเวลาที่พาร์ทเนอร์ของดิฉันเนี่ยประสบความสำเร็จนะที่จากที่ไม่มีประสบการณ์ทำอาโทมี่อย่างเงี้ยแล้วเราทำได้อย่างเงี้ยยิ่งทำให้ดิฉันมั่นใจมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นพี่พานะฮะซึ่งเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ตอนที่พี่เขาขึ้นเป็นไดมอนด์มาสเตอร์เนี่ยดิฉันดีใจมากดีใจมากกว่าพี่เขาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจไงว่าเราสามารถพาพี่เขาสำเร็จได้อย่างเงี้ยจนฉันมาเจอธุรกิจอาโทมี่เป็นธุรกิจที่ฉันรู้สึกว่าฉันทำแล้วฉันไม่เครียดฉันจะสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตที่ฉันล้มมาเป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยฉันรู้เลยว่าธุรกิจอาโทมี่นี่แหละที่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตจะพลิกชีวิตฉันให้ฉันมีความสุขกับการทำอาโทมี่มากๆเลยค่ะบอกคุณได้เลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยรอบข้างฉันก็มีความสุขกับการทำอาโทมี่ฉันเลยรู้สึกเลยว่ามันเป็นธุรกิจที่ว่าฉันเจอแล้วอ่ะมันใช่อ่ะพอเก็บจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะให้ผู้อื่นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เพราะเราก็หวงของเราเพราะมันใช้ความสามารถของเราเองแต่พอได้เข้ามาเรียนรู้กับธุรกิจอะโทมี่แล้วจากผู้สปอนเซอร์เขาได้แนะนำหรือได้ผมเนี่ยได้เรียนรู้จากผู้สปอนเซอร์ที่เขาเป็นผู้เสียสละนะเสียสละแม้กระทั่งส่วนตัวนะเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สินของเขาเพื่อมามุ่งมั่นธุรกิจนี้พอผมได้มาเรียนรู้กับผู้สปอนเซอร์แล้วทำให้ผมเนี่ยมีใจที่จะให้ผู้อื่นเมื่อก่อนที่ฉันจะมาทำอัตโนมัติดิฉันเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่หลังจากที่มาทำอัตโนมัติเนี่ยดิฉันกล้าแสดงออกกล้าไปสปอนเซอร์คนนะคะส่วนดิฉันเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกบอยู่ในกะลาค่ะคือจะรู้จักแต่เฉพาะคนกลุ่มใหญ่ๆที่ทำธุรกิจด้วยกันก็คือไม่ได้ไปสัมผัสกับคนลากย่าหรือว่าคนที่จากธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจของฉันนะคะ
จนดิฉันเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดค่ะได้ไปเจอผู้คนได้ไปสปอนเซอร์เขาดิฉันก็ได้เรียนรู้ว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีค่าอยู่แค่เงินนะคะอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้ดิฉันเนี่ยประสบความสำเร็จมาได้จนถึงตรงนี้นะคะก็เป็นครอบครัวนะคะที่คอยเข้าใจเวลาที่ดิฉันออกไปทำงานโดยเฉพาะสามีกับลูกนะคะคืออย่างสามีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเรียกร้องว่าการเป็นภรรยาที่ดีจะต้องมาทำกับข้าวนะหุงหาอาหารไว้รอเขาเวลาไปทำงานและกลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คอยเข้าใจนะคะช่วยเหลือตัวเองทำกับข้าวกินเองอะไรเงี้ยแล้วคอยให้กำลังใจเราอันนี้รู้สึกขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อย่างลูกเล็กเนี่ยนะคะ6 ขวบ 7 ขวบเนี่ยเขาก็เคยถามนะว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่งอแงนะคะเราก็แค่บอกเหตุผลเขาว่าเราต้องไปช่วยพาร์ทเนอร์นะแม่ต้องทำงานนะนะคะเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะค่ะหลังจากที่มีพาร์ทเนอร์ของดิฉันหลายคนนะคะเป็นออโต้เซลมาสเตอร์นะคะเกิดขึ้นก็มีหลายคนเข้ามาถามนะคะว่าทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรอะไรเงี้ยนะคะดิฉันก็คิดว่ามันไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษเลยนะคะดิฉันเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ฟังจากสปอนเซอร์ที่เกาหลีทุกท่านเวลาที่มาบรรยายที่เมืองไทยและที่โทรศัพท์คุยกันที่เกาหลีอย่างเงี้ยดิฉันก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่สปอนเซอร์เกาหลีผู้ที่สำเร็จแล้วเนี่ยเขาทำเลยก๊อปปี้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่ดิฉันคิดว่าดิฉันทำสม่ำเสมอมาคือการให้ใจกับพาร์ทเนอร์หรือลูกค้าดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่แค่การขายสินค้าเวลาเราไปคุยกับเขาแต่เป็นการให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ความรู้สึกจริงใจกับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ของเราเวลาที่เราคุยกับเขาพอเราให้ใจปุ๊บเขาก็จะให้ใจเรามา태국사람들은굉장히솔직하고또원칙에충실한사람들입니다애터미의좋은문화중하나가바로그원리원칙에충실하자인데그런점에서태국은가장기본에충실한분들이많죠대부분의회원들이편법적인마케팅을꺼려하고애터미시스템에충실하려고노력합니다속도가더디지만다양성이올바로잡혀있죠ฉันมีความสุขนะคะเมื่อฉันได้ทำอโทมี่ฉันรู้สึกเลยว่าฉันได้เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาแล้วก็มีระบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะนะคะความเป้าหมายของฉันต่อไปนะคะฉันอยากจะทำให้ไดมอนด์ภายใต้สายงานของฉันนะขึ้นเป็นออโต้เซลมาสเตอร์นะคะ저는애터미에대한신뢰와애착이시간이가면갈수록깊어지고있습니다애터미는언젠가는미국아마존을넘어서는글로벌기업이될거라고저는믿어의심치않습니다ดิฉันมีความสนใจในglobal atomy มากๆเลยนะคะเพราะว่าดิฉันมีเพื่อนอยู่ประเทศอินโดนีเซียแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ยังตั้งใจทำธุรกิจ atomy กับดิฉันอยู่โดยเราก็มีการติดต่อคอลไลน์กันอยู่ประจำนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ atomy เนี่ยเราคงไม่มีโอกาสแบบนี้แน่ๆเลยเพราะนั้น global business สุดยอดเลยค่ะของ atomyอันยังไงเซยฉันจีเลยโอเคอันเตยฉันจีเนเซยยูทูบเตยอยู่ที่ไหนเตยอยู่ที่ไหนฉันจีเนก็อยู่เซยอันเตยอินโดนีเซียเอทอมีอันตุกเคยยูทูบมันชัวร์น้องชัวร์น้องชัวร์ชงอีโรเก้โดนัสโซนะคะดิฉันคิดว่านะคะการที่ global business ของ Atomy เนี่ยมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราควรจะคำนึงอยู่เสมอคือการเตรียมพร้อมนะคะที่เราจะไปทำตลาดที่นั่นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่ดิฉันคิด1년365일전세계인들의발길이끊이지않는나라태국아시아의대표관광국이라는타이틀을넘어이제는신흥경제대국으로의도약을꿈꿉니다그리고여기동반성장의진정한의미를실천하는사람들이있습니다나보다상대를먼저배려하고받으려고하기보단나누려고하는마음을앞세우며원칙에충실한삶을보여준애터미사람들앞으로도이들이보여준원칙과나눔의정신은이곳태국에서더욱빛을발할것입니다